โอเคครับตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแม่งชวนกูมากินเนื้อย่างผมมาชวนนะครับชวนมันมากินเนื้อย่างก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้เราหุ่นดีขึ้นมีคนมองผมโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านหมูกระทะหมูมิ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอำเภอเมืองก็อำเภอเมืองเนาะ ไม่อยากพูดเยอะ เดี๋ยวเป็นคดีมากินเนื้อย่างยามดึก มากินเนื้อย่างยามดึกมึงจ่ายนะฮะมึงจ่ายไม่จ่ายดิพี่เอาทำไมผมมากินฟรีโคตรมึนกินเสร็จล้วงกระเป๋าเดินออกไปเลยล้วงกระเป๋าเดินออกนี่เดินกลับใช่ไหมไม่ เดินไปขึ้นรถไปกลับห้องกับคนอื่นตาง่วงนอนมากอยากกินเนื้อย่างใช่ไงพอดูเวลาตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วใช่ไหมเคยกินทานเลยสวัสดีครับอยู่ไหนครับวันนี้ไปแล้วพี่อยู่ไหนร้านเนื้อย่างแล้วใครถามอ่ะผมคุยกับสุรินทร์อ๋อยิ้มโฆษณาให้ป่ะครับแน่นอนครับโอ้ขอบคุณครับตอนนี้ก็พี่เข้าหมูกระทะมาเสิร์ฟแล้วครับสุดยอดมากก็ใกล้สุกแล้วครับปอบลงจัดเลย3 2 1จังหวะนี้ต้องมาดูให้ดูนะอร่อยมันแบบกำลังนุ่มพอดีอ่ะถ้าเกิดว่าเราย่างน้ำมันจะไม่ได้เหี่ยวดูดินี่อร่อยจริงแต่นี่เนี่ยดูมาลีเขาแบบอร่อยมากนี่ครับจะกินหมูเนื้อโกเบนะครับเข้าไปใกล้ๆเลยครับอร่อยเหมือนอะไรร้อนไม่ร้อนเลยหมูเนี่ยหมูโกเบไม่มีความร้อนมันอบความร้อนไงอยากให้ทุกคนลองมากินบ้างครับอยู่ที่ไหนพี่ร้านหมูมิ้นครับที่ตั้งอยู่โคราชเนี่ยแกดูเดี๋ยวให้กินอีกชิ้นอร่อยสุดๆเลยครับผมจำหนึ่งครับมันย่างไม่เสร็จเห็นดังฟ้าเนี่ยนี่เห็นดังฟ้าเลยพี่ใช่ครับผมขาวไงดูอร่อยจริงครับอยากให้เด็กๆโง่ๆมากินได้ฉลาดอันนี้เป็นมีตับด้วยนะครับแล้วก็มีปลาหมึกก็คือทุกอย่างครบอ่ะเอาเป็นว่าผ่านนะร้านนี้โอเครับประกันเลยเพราะผมกินมาน่าจะทั่วประเทศไทยแล้วจริงพอดีเลยแบบแซ่บเดี๋ยวดูควันเพราะว่าโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวกินก่อนนะมา
น้ำปลาแช่กุ้งครับเอ้ยก็แค่นะอามารีครับแบบนี้ครับเอาเอาอยากให้เพื่อนๆมันกินอ่ะเอาอย่างนุ่มแบบนุ่มๆคือมันนุ่มแบบมันแบบกรึบกรึบหายไปเลยอ่ะขนาดหางมันผมยังกินน่ะฮะขนาดหางมันยังกินหมดเลยอ่ะหางมันหางมันไม่ใช่หางกุ้งหรอพี่เอากับเขาด้วยเอาดิพี่อันนี้พริกปิดฟันพอดีอื้อหืออื้อหือมันแต่ว่ามันแตกในปากอ่ะเนื้อหมูมันละลายอยู่ในปากอ่ะหมูโกเบะอื้อหือดูดิแตกในปากแป๊บเดียวหมดเลยอยากให้ทุกคนมาลองแดกครับผมเอามาแดกด้วยกันครับผมแดกเล่นแดกเล่นบอลมันมาครับผมนี่ครับวันนี้มารีจะมาสอนอะไรก็วิธีการกินแบบมันของไอ้เนื้อย่างครับแบบว่าครับกินยังไงจะไม่อ้วนใช่ไหมเนี่ยมันจะมีอยู่ชิ้นนึงหันมาดูหน่อยเนี่ยนะมันโอเคสามชั้นเรากินได้ครับแบบว่าไม่อ้วนดูผมเป็นตัวอย่างนี่ครับต้องรีดมันอย่างนี้ออกก่อนจิ้มแจ๊ะให้มันนะครับน้ำมันมันไหลเห็นไหมผมพูดไปน้ำลายจะไหลใช่ไหมกดไม่ได้จริงเนี่ยรีดน้ำมันให้น้ำมันมันกระเด็นออกจิ้มไปเลยมันจะเหมือนหมูธรรมดาครับถ้ารีดน้ำมันออกหมดแล้วนะเหมือนเนื้อโกเบะครับมันหมูกรอบอ่ะเนี่ยน้ำมันก็หายหมดแล้วเห็นไหมมันก็อยู่ข้างล่างหมดแล้วโอ้ไม่รอช้าครับอยู่แล้วเนี่ยดูแค่นี้พอละต่อเลยชิ้นหนึ่งอร่อยสุดๆเลยอ่ะอยากให้พวกมึงมากินอ่ะโอเคครับตอนนี้ก็พวกผมแล้วก็มารีได้กินเสร็จแล้วนะครับก็อร่อยมากนะครับก็ยังไงก็เดี๋ยวให้พี่เขานะครับเป็นเจ้าของร้านชื่ออะไรพี่ชื่อมินครับพี่มินนะครับครับพี่คนหนึ่งชื่อตามครับครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาบอกสถานที่นะครับผมครับสำหรับคนที่จะมากินร้านหมูมินนะครับก็อยู่หลังโรงเรียนอุบลรัตน์นะครับหรือว่ารัศมีมา2เก่าครับก็แวะเข้ามาได้นะครับผมข้างตลาดนะครับเท่าครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับ
If we don't let it go.